พาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าตกใจอย่างมากเลยนะคะหลังจากที่มีเหตุพายุถล่มเวทีหมอลำชื่อดังค่ะระเบียบวาทศิลป์พังยับก่อนที่การแสดงนั้นจะหยุดลงค่ะซึ่งก็ทำให้นักแสดงรวมทั้งคนดูต้องหนีตายกันชุลมุนในคลิปเราจะเห็นว่ามีภาพเหตุการณ์ที่ฝนตกลงมารวมทั้งลมพัดแรงนะคะกระทั่งทำให้การแสดงที่อยู่ข้างหน้าต้องหยุดลงและเวทีพังถล่มลงมานี่เป็นคลิปเหตุการณ์ในขนาดนั้นที่วงดนตรีหมอลำคณะดังระเบียบวาทศิลป์กำลังจะทำการแสดงที่อำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬจู่ๆก็เกิดพายุฝนคะนองรุนแรงมากชนิดที่ตั้งตัวไม่ติดทำให้เวทีหมอลำรวมทั้งเครื่องเสียงระบบไฟค่ะถูกลมพายุกระโชกแรงพัดลงมาเสียหายทั้งเรื่องของโครงสร้างโครงราวเหล็กประดับไฟแสงสีเสียงตู้ลำโพงและจอ LED พังถล่มลงมาแบบนี้ท่ามกลางสายตาของผู้คนนะคะที่เขาไปรอชมการแสดงอยู่ขณะที่นักร้องรวมทั้งนักแสดงหางเครื่องของหมอลำต่างก็ต้องวิ่งหนีตายกันกลาหลทีเดียวครับนี่คือภาพอีกมุมนึงนะคะดูลมสิครับลมแรงมากนะคุณผู้ชมคือโครงสร้างเหล็กแล้วเนี่ยเป็นเหล็กที่แข็งแรงนะแต่ต้านลมไม่อยู่ที่สุดแล้วก็ต้องโดนพัดลงมาถล่มเสียหายแบบนี้ซึ่งในคลิปเราก็ได้ยินเสียงกรีดด้วยนะคะคือนักแสดงก็ไม่รู้อะว่าจะวิ่งจะหนีไปทางไหนดีทางไหนก็อันตรายไปทั้งหมดเลยส่วนแฟนเพลงคุณผู้ชมที่เขามาปูเสือปูสาดกันจับจองที่นั่งเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งหนีตายเอาตัวรอดกันเหมือนกันนะคะเพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ